ดาวยังโหยหายังใช้ความพยายามยังดิ้นรนจะให้รู้ให้เห็นให้เป็นอิบช่วยดาวด้วยว่าไงอิบนั่งติดกันช่วยดาวหน่อยสิให้เมาซี่ช่วยคนกราบขอโอกาสค่ะหลวงตาขวดน้ำเนี่ยเปรียบเหมือนใจความยึดถือใจก็เปรียบเหมือนกับเราเนี่ยกำลังจับขวดน้ำอยู่ไม่ต้องถามหากรรมวิธีว่าจะวางยังไงวางมันลงต่อให้ขวดน้ำนั้นมันจะยังกระเพื่อมอยู่มันจะไม่นิ่งเลยสักนิดเดียวแต่ในเมื่อไม่มีใครหยิบแล้วถูกวางไปแล้วน้ำที่มันกระเพื่อมอยู่ก็ยังเป็นน้ำที่กระเพื่อมอยู่ขวดน้ำที่มันนิ่งอยู่มันก็ยังเป็นขวดน้ำที่นิ่งอยู่ธรรมชาติที่กระเพื่อมเขาก็กระเพื่อมอยู่แบบนั้นแต่เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆนิ่งด้วยตัวเขาเองเมื่อหยุดดิ้นรนให้ธรรมชาติของน้ำที่กระเพื่อมให้เขาทำหน้าที่โดยตัวเขาเองเพราะในความนิ่งและความกระเพื่อมก็เป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองมันก็เป็นแบบนี้เองแหละไม่ต้องหาเหตุผลว่ามันคืออะไรไม่ต้องตามหาว่าใจอยู่ตรงไหนความไม่มีอะไรก็ยังเป็นความไม่มีอะไรในความไม่มีอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาได้ก็เป็นอีกธรรมชาติหนึ่งทั้งสองธรรมชาติไม่เคยมีใครเป็นอะไรธรรมชาติของทั้งสองสิ่งเขาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ความมีความปรุงแต่งเกิดดับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ไม่มีข้อบกพร่องจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันก็ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดและสิ่งที่ดับมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับเป็นอย่างนี้เรื่อยมา
และก็จะเป็นเช่นนี้ของตัวเขาเองตลอดสัจธรรมความจริงเปิดเผยให้เห็นในทุกปัจจุบันขณะหลวงตาท่านสอนเสมอว่าวิธีเดียวเท่านั้นคือไม่หลงสังขารและในทุกปัจจุบันทุกการรับรู้มันคือสังขารทั้งหมดเมื่อใดที่ปัจจุบันไม่หลงไปเป็นสังขารก็จะกลายเป็นใจหรือวิสังขารโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรถึงแม้ความรู้สึกว่ามันจะมีตัวเรามีอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาในขณะนั้นมันก็เป็นได้แค่เพียงสังขารสติในปัจจุบันสามารถทำให้เห็นความจริงสมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยอัตโนมัติธรรมจะประจักษ์แจ้งที่ใจในปัจจุบันขณะเท่านั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับจึงจบลงที่ใจในปัจจุบันมันมีของเซนเขาก็ดีที่เรื่องว่านิพพานอะนิพพานพวกที่พวกเราแสวงหากันเนี่ยอยากได้คำว่านิพพานซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนิพพานแต่มีชื่อว่านิพพานทุกคนก็อยากได้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดใครก็อยากได้นิพพานมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยมันกลับยึดถือไม่ได้ใจเราเนี่ยจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิมนั่นเนี่ยหรือจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้เนี่ยเป็นความบริสุทธิ์มาแต่เดิมแท้แต่เศร้าหมองเพราะว่าความไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้ในสัจธรรมความจริงว่าสิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครจะยึดถือได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครและมันไม่มีใครยึดถือมันได้มันมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของมันได้แม้แต่เราซึ่งมันมาอยู่ในตัวเราด้วยและอยู่ในพุทธเจ้าในปัจเจกพุทธเจ้าในบรรดาสาวกอยู่ในสรรพสัตว์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกธรรมชาตินิพพานธาตุหรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงในซึ่งเป็นใจหรือจิตบริสุทธิ์ของดวงจิตวิญญาณทุกดวงมันมีอยู่จริงแต่มันมีอยู่เหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำนิ่งในน้ำที่สงบในน้ำที่ใสนิพพานธาตุหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจึงคู่กับใจที่สงบใจที่นิ่งใจที่ใสสะอาด
จที่ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองมันเป็นของคู่กันเมื่อไรใจสงบแล้วมันจึงเห็นพระจันทร์เงาของพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำในใจที่สงบเงาของพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยในน้ำนิ่งนั่นมันคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยมันจึงอยู่คู่กับน้ำใจที่สงบที่นิ่งที่ใสสะอาดเมื่อไหร่ใจนิ่งใจสงบใจใสสะอาดจากกิเลสความทุกข์ความเศร้าหมองมันจึงพบเงาของพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำในใจที่สงบที่นิ่งที่เงียบที่สงัดที่ผ่องใสที่ไม่เศร้าหมองความรู้อันนี้เนี่ยมันรู้ออกมาจากพระจันทร์วันเพ็ญที่เป็นเงาของมันในน้ำดังนั้นถ้าจึงเปรียบว่านิพพานไม่ใช่ความไม่มีมันมีอยู่จริงแต่มันมีเหมือนกับเป็นเงาของพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำมันมีอยู่จริงแต่ไม่อาจครอบครองได้ผู้ใดได้พบแล้วได้พบเงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำแล้วแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนอีกเลยว่าอ๋อนิพพานเป็นเช่นนี้เองนิพพานเป็นเช่นนี้เองคือใจเราทุกคนนั่นเองประพัสรังจิตตังจิตเดิมแท้ประพัสสอนก็คือพระจันทร์วันเพ็ญสิบเงาพระจันทร์วันเพ็ญสิบห้าค่ำในน้ำนี่เองนั่นแหละคือจิตเดิมแท้ประพัสสอนแต่เมื่อไหร่ที่ใจขุ่นมัวใจมีกิเลสแต่ตัณหามีความวุ่นวายมันก็เหมือนกับน้ำกระเพื่อมเมื่อน้ำกระเพื่อมแล้วเงาพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำในน้ำมันเป็นยังไงฮะไม่มันก็ไม่เห็นเป็นพระจันทร์มันก็ไม่เห็นมันเนาะแต่ไม่เห็นเนี่ยมันหายไปไหมไม่หายเจ้าค่ะมันไม่หายไปนี่ไงเนี่ยเห็นไหมน้ำหยุดกระเพื่อมมันก็เป็นดวงจันทร์เมื่อไหร่ที่น้ำใจอ่ะใจเปรียบเหมือนน้ำใจมันกระเพื่อมมันไหวมันขุ่นมัวมันเศร้าหมองมันมีความทุกข์มีกิเลสตัณหามันเลยกระเพื่อมเมื่อมันกระเพื่อมแล้วเนี่ยนิพพานธาตุหรือนิพพานเนี่ยมันเงาพระจันทร์มันเพ็ญในน้ำมันก็ไม่เห็นมันมันมีอยู่จริงคือใจเรานี่แน่มันคือเงาพระจันทร์มันเพ็ญในน้ำมันมีอยู่จริงแต่พอมันก็จิตใจเราก็เพื่อมขุ่นมัวเงาพระจันทร์มันเพ็ญในน้ำมันก็ไม่มีไม่ปรากฏแต่ไม่ได้มันหายไปมันก็อยู่ในน้ำที่กระเพื่อมนั่นแหละแต่ไม่เห็นมันเมื่อไหร่ใจสงบแล้วใจสงบจากกิเลสตัณหาสงบจากความกระเพื่อมความวุ่นวายความทุกข์ความเศร้าหมองจึงจะพบว่าอ้าวนิพพานธาตุหรือใจบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ในน้ำใจเรานี่แน่แต่พอใจเราไม่สงบก็เลยไม่เห็นมันไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่เมื่อไหร่ที่จิตใจเราว้าวุ่นมีกิเลสไปด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นนิพพานธาตุเปรียบเหมือนเงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำมันคู่กับใจที่สงบโดยธรรมชาติสงบจากกิเลสตัณหาสงบกับความทุกข์ความเล่าร้อนอันนิพพานก็คือคู่กับใจที่สงบนั่นเองจึงเปรียบเหมือนเงาของพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำในน้ำ
มันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่เมื่อเหลือจิตใจเราวุ่นวายเมื่อนั้นก็ไม่เห็นมันไม่พบมันแต่มันไม่ได้หายไปหรอกเมื่อไหร่ที่ใจสงบแล้วสงบจากความปรุงแต่งมันก็มีขึ้นมาให้เห็นให้พบได้แต่เมื่อมันมีขึ้นมาให้เห็นให้พบได้แต่กลับไปยึดถือครอบครองมันไม่ได้ดังนั้นจึงบอกว่านิพพานธาตุหรือใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่จริงเหมือนเงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำมันมีบุญจริงแต่มันมีเบื่อเหมือนเงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำเมื่อใดที่ใจสงบแล้วจึงพบมันได้แต่พบมันได้แล้วไปครอบครองมันไม่ได้ไปยึดถือมันไว้ไม่ได้ดังท่อนที่ใจเราเนี่ยที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่จริงแต่กลับไปยึดถือครอบครองมันไม่ได้มันคู่มันจึงคู่กับใจที่สงบแต่กิริยาอาการเนี่ยของขันธ์ห้ามันก็ปรุงแต่งวุ่นวายไปจนกว่าจะตายแต่ใจมันเป็นความสงบเมื่อใจเป็นความสงบแต่สังขารของขันธ์ห้าเป็นความปรุงแต่งวุ่นวายกิริยาอาการภายในจิตใจเป็นความวุ่นวายแต่ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่คู่กับใจที่สงบนั่นแหละแต่ขันธ์ห้าก็คงปรุงแต่งไปทำงานไปหาอยู่หากินทำหน้าที่ไปโดยชอบทำจนกว่าจะสิ้นอายุขัยขันธ์ห้าที่ทำหน้าที่โดยชอบทำก็ดับไปเหลือแต่ใจที่สงบกับพระจันทร์เงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำคู่กันตลอดไปดังนั้นเนี่ยใจที่สงบนั่นเนี่ยมันเป็นแค่น้ำแต่มันไม่ใช่นิพพานที่เป็นเงาของพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำไม่ใช่เรามายึดถืออาการของใจที่สงบไม่ใช่เรามายึดถืออาการของใจที่สงบแต่ใจสงบเนี่ยมันได้พบพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำแต่อาการของใจที่สงบเนี่ยมันยังไม่ใช่พระจันทร์วันเพ็ญในน้ำเพราะนั้นธรรมชาติรู้ที่เป็นนิพพานเนี่ยมันคู่อยู่กับใจที่สงบท่านจึงกล่าวว่าสงบแล้วจึงเห็นความจริงสงบแล้วจึงเห็นความจริงเห็นว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นเหมือนเงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำที่สงบแล้วมันอยู่คู่กับใจที่สงบอย่างนั้นเนี่ยธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุมันจึงไม่ได้ไม่ปรากฏทั้งความวุ่นวายและไม่ปรากฏทั้งความเงียบความสงบความสงัดมันเหนือเกิดความมันเหนือไปจากความวุ่นวายและมันพ้นไปจากความเงียบสงบสงัดแต่พอใจเงียบสงบสงัดแล้วเนี่ยอาการของใจที่เงียบสงบสงัดแล้วมันจึงได้พบเงาของพระจันทร์วันเพ็ญในความเงียบสงบสงัดนั้นแต่ถ้าใจไม่เงียบสงบสงัดมันก็จะไม่มีได้พบพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำท่านจึงกล่าวว่านิพพานเนี่ยมันเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำมันคู่กับใจที่สงบคือคู่กับน้ำนิ่งน้ำใสน้ำสะอาดแต่ไม่ใช่คู่กับน้ำที่ขุ่นมัวที่วุ่นวายไปด้วยกิเลสตัณหาที่เศร้าหมองมันจะมองไม่เห็นเงาของพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำ
สงบแล้วจึงรู้ความจริงว่าสังขารเป็นสังขารใจสงบแล้วก็เป็นใจที่สงบส่วนธรรมชาติรู้ที่เป็นนิพพานก็ได้แต่รู้ความจริงทั้งสองอย่างนี้แต่ไม่ได้ยึดความจริงของทั้งสองอย่างนี้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งนั้นสงบแต่เหนือกว่าความเกิดดับและความไม่เกิดดับนั่นคือธรรมชาติรู้ที่เรียกว่านิพพานเหมือนเงาพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำไม่ได้ยึดถือทั้งสังขารที่เป็นความไม่สงบและไม่ได้ยึดถือวิสังขารที่เป็นความสงบแต่เมื่อใดใจสงบแล้วที่เป็นวิสังขารเป็นความไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับแล้วจึงพบว่าธรรมชาติรู้เนี่ยที่เป็นนิพพานธาตุได้แต่รู้ความจริงสองอย่างเนี่ยแต่ไม่ยึดถือทั้งสองอย่างนี้ไม่ยึดถือทั้งสังขารที่ปรุงแต่งไม่ยึดถือทั้งวิสังขารที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอันนั้นแหละที่เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เนี่ยแต่ไม่อาจยึดถืออะไรได้นั่นแหละคือพระจันทร์วันเพ็ญในน้ำใจสงบแล้วเงาพระจันทร์วันเพ็ญจึงปรากฏแต่ยึดถือไม่ได้นิพพานธาตุจึงคู่กับใจที่สงบที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเมื่อใจสงบแล้วเงาของพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำซึ่งเป็นนิพพานธาตุมันก็ปรากฏในความสงบนั่นเองในใจที่สงบนั้นมันไม่ได้แบ่งแยกกันว่าเราเป็นพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำเป็นเงาพระจันทร์เป็น15ค่ำเจ้าเป็นน้ำที่นิ่งใสสะอาดมันไม่ได้แบ่งแยกเพราะพระจันทร์วันเพ็ญมันก็อยู่ในใจที่สงบนั่นแหละแต่มันไม่ยึดถือใจที่สงบและมันไม่รังเกียจสังขารปรุงแต่งสงบแล้วจึงรู้ความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเลยยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ใจนั่นเองมันก็รู้ความจริงว่าแม้แต่ใจนั่นเองมันก็ยึดมั่นถือมั่นมันเองไม่ได้เมื่อใจมันรู้ความจริงว่ามันเองยังยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ใจที่บริสุทธิ์นั่นเองหรือจิตที่บริสุทธิ์นั้นมันยังยึดมันเองไม่ได้แล้วมันจะยึดอะไรได้เมื่อมันบริสุทธิ์แล้วมันยังยึดมันเองไม่ได้เลยมันได้แต่รู้ว่ามันบริสุทธิ์แล้วมันสงบแล้วมันว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่มีเหตุผลใดมันไม่มีอะไรจะต้องไปรู้ถึงอะไรแต่มันรู้แก่ใจปัจจตังไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยที่ยึดถือได้ไม่เหลือแม้แต่ผู้ที่ไม่ยึดถือไม่ใช่ไม่เหลือผู้ยึดถือนะไม่เหลือแม้แต่ผู้ที่ไม่ยึดถือแล้วก็ป่วยการที่จะพูดว่ายึดถือหรือไม่ยึดถือขอบพระคุณหลวงตาจ้าอ
ันน่าแปลกมากเลยพวกเราเกิดมาหลายภพชาติเป็นอนันตการเกิดมาแล้วก็หลงไหลในโลกวุ่นวายในโลกสร้างครอบครัวอยากมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒฐานบ้านช่องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นตัวเมียก็หาตัวผู้เป็นตัวผู้ก็หาเมียหาตัวเมียก็ดิ้นรนแบบนี้เรื่อยไปเมื่อมีตัวมีตนขึ้นมาในร่างใดก็ไปหาคู่ครองในร่างนั้นเป็นเปรตเป็นผีก็เป็นผีตัวผู้ก็ไปหาผีตัวเมียผีตัวเมียก็ไปหาผีตัวผู้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทพเทวดามนุษย์ถ้าเป็นตัวเมียก็ไปหาตัวผู้ตัวผู้ก็ไปหาตัวเมียออกลูกออกหลานสร้างโลกหาตุแล้วก็หาลาภยศตำแหน่งหาสมบัติพัฒฐานดิ้นรนหามาเลี้ยงชีพหาครอบครัวแล้วก็ตายไปแล้วไปเกิดอยู่ในร่างใหม่ฮะแล้วแต่จะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้แล้วก็ไปหาคู่ครองตัวใหม่แล้วก็มีลูกมีหลานแล้วหาตำแหน่งลาภยศหาสมบัติหาอยู่หากินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ตายไปแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเสร็จแล้วก็เบื่อโลกโลกมันเป็นทุกข์เบื่อโลกดิ้นรนค้นหาเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาหลายภพชาติเบื่อโลกก็ดิ้นรนค้นหาสัจธรรมทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดตายทำไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเบื่อโลกแต่พอมาหาทางที่จะพ้นทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์ดิ้นรนค้นหาพระนิพพานดิ้นรนค้นหาพระธรรมแต่กลับมายึดพระธรรมหรือยึดพระนิพพานทั้งโลกก็สละไม่ขาดนิพพานก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นมันเคยเลยคาลาคาซังทั้งโลกและธรรมใจก็อยากหลุดพ้นจากโลกเมื่อใจอยากหลุดพ้นจากโลกแต่ก็อยากได้ธรรมอยากได้นิพพานมาครอบครองมันเลยทุกข์แสนสาหัสเพราะเมื่อใจอยากได้โลกมันก็เลยอยากหลุดพ้นจากโลกเพราะใจมันอยากได้ธรรมอยากได้นิพพานเมื่อมันอยากได้สิ่งหนึ่งมันก็เลยเท่ากับรังเกียจอีกสิ่งหนึ่งรังเกียจโลกอยากหลุดพ้นจากโลกที่เป็นทุกข์และก็มาอยากได้ธรรมอยากได้นิพพานแทนมันเลยทุกข์ทั้งสองฝั่งผู้ปฏิบัติทุกทั้งโลกที่อยากจะหนีออกให้พ้นและทุกทั้งอยากได้ธรรมอยากได้นิพพานที่พ้นโลกเลยมีกิเลสทั้งโลกทั้งธรรมแต่ผู้ที่ติดโลกมีกิเลสแต่โลกอย่างเดียวแต่ผู้ปฏิบัติธรรมมีกิเลสทั้งสองฝั่งอยากพ้นโลกอยากสละโลกอยากหนีจากโลกอยากสิ้นโลกที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกแล้วก็มาอยากได้ธรรมอยากได้นิพพานที่พ้นโลกเป็นธรรมที่พ้นโลกนี่คือทางเดินของดวงจิตวิญญาณทุกดวงจนกระทั่งจึงรู้ว่าติดโลกก็เป็นทุกข์ติดธรรมติดนิพพานก็เป็นทุกข์ติดโลกก็เป็นทุกข์ติดธรรมติดพระนิพพานโหยหาธรรมหานิพพานก็เป็นทุกข์ไม่ติดโลกไม่ติดธรรมไม่ติดพระนิพพานไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรไม่มีใครได้ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครไม่ได้ไม่มีใครไม่เป็นอะไรไม่เหลืออะไรสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่มีตัวตนแม้แต่ตัวตนของผู้ที่ไม่เหลืออะไรก็ไม่มีนั่นแน่จึงกลับคืนสู่ความไม่มีโดยสมบูรณ์คือไม่มีตัวตนของผู้ที่ไปได้ไปเอาไปเป็นอะไรและไม่มีตัวตนของผู้ที่ไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นอะไรไม่เหลืออะไรไม่เหลือแม้แต่ตัวตนของผู้ที่ไม่เหลืออะไรจึงเป็นความไม่เหลืออะไรโดยสมบูรณ์ยังไม่ตายเลยมันก็รู้แก่ใจอย่างนี้ธรรมชาติที่รู้แก่ใจอย่างนี้เ
ว่าไม่เหลือแม้แต่ตัวตนของผู้ที่ไม่เหลืออะไรมันได้ปล่อยวางไปหมดสิ้นแล้วไม่มีไม่ยึดถืออะไรแม้แต่ตัวตนของผู้ปล่อยวางก็ยังไม่เหลืออะไรไม่เหลือแม้แต่ตัวตนของผู้ปล่อยวางมันเลยเป็นความรู้แจ้งแก่ใจรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากธาตุรู้ว่าวันนี้ไม่เหลือตัวตนไม่เหลือสิ่งที่ยึดและไม่เหลือตัวตนของผู้ยึดอีกต่อไปพระอริยเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้แก่ใจอย่างนี้พวกเราจะเห็นว่าการเดินทางการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายมันเดินทางที่ผิดมาตลอดตอนเราอยู่โลกก็มีแต่กิเลสในโลกพอเบื่อโลกอยากจะหาทางพ้นทุกข์ก็เอาตัวเราเนี่ยมาหาทางพ้นทุกข์มายึดหรือทำยึดถือพระนิพพานเมื่อเราเนี่ยอยากได้สิ่งหนึ่งแต่เราพยายามอยากจะหนีออกจากสิ่งหนึ่งอยากได้ทำและอยากได้ทำมาครอบครองอยากได้นิพพานมาครอบครองแล้วก็อยากจะหนีออกจากโลกที่เป็นทุกข์มันก็เท่ากับยึดทั้งสองอย่างเลยคือรังเกียจอย่างหนึ่งรังเกียจโลกอยากได้ทำไอ้ที่รังเกียจก็ยึดถือไอ้ที่อยากได้ทำนิพพานมาครอบครองก็ยึดถือเลยยึดถือฝ่ายรังเกียจกับยึดถือสิ่งที่อยากได้อยากเอาอยากเป็นเลยยึดถือทั้งสองฝั่งมันจึงเดินทางผิดมาตลอดผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติด้วยความยึดถือมันเลยทุกข์มากกว่าพวกที่อยู่ในโลกอีกเพราะว่ามันยึดถือทั้งรังเกียจโลกอยากหนีออกจากโลกอยากให้พ้นออกจากโลกอยากให้พ้นจากทุกข์แล้วก็ดิ้นรนหาความสุขที่ทุกข์ไม่มีมันเลยทุกข์ทั้งสองฝั่งเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังแต่คนที่เป็นโลกเขาก็หลงไปอย่างเดียวไม่มีโอกาสพ้นทุกข์หลงโลกอย่างเดียวแต่คนที่หลงธรรมติดทั้งโลกติดทั้งธรรมพอรู้สัจธรรมความจริงแล้วไม่ยึดทั้งโลกไม่ยึดทั้งธรรมจึงพบความจริงว่าเป็นความสงบสงบเพราะอะไรสงบเพราะว่าไม่มีผู้หนีโลกสงบเพราะไม่มีผู้หวยหาธรรมหรือนิพพานมันจึงไม่มีผู้ดิ้นรนหนีออกจากโลกไม่มีผู้ดิ้นรนที่จะไปเอาธรรมไปเอานิพพานผู้ที่หนีอยู่ข้างหลังหนีสิ่งที่มาข้างหลังจะไปเอาธรรมหรือปานข้างหน้ามันก็เหมือนผู้ที่วิ่งและผู้ที่ยังเดินทางตลอดคือทิ้งโลกไว้ด้านหลังทิ้งความทุกข์ไว้ด้านหลังหนีพยายามวิ่งหนีทุกข์วิ่งหนีโลกที่อยู่ด้านหลังแต่จะไปเอาธรรมอนิพพานที่อยู่ข้างหน้าแต่ผู้ทุกข์ที่แท้จริงมันไม่ใช่ทั้งโลกและธรรมคือผู้ที่วิ่งหนีโลกเนี่ยแล้วจะไปหาธรรมข้างหน้านั่นนั่นคือผู้ที่ทุกข์ที่แท้จริงเมื่อรู้ว่าเดินทางผิดมางี้ตลอดพยายามหนีออกจากทุกข์ไปหาสุขมันจึงทุกข์แสนสาหัสเมื่อเห็นมันเป็นโทษเป็นภัยใหญ่หลวงที่ดิ้นรนแบบนี้มันจึงสงบไม่ดิ้นรนหนีโลกไว้ข้างหลังไม่พยายามดิ้นรนจะไปเอาธรรมไปเอานิพพานข้างหน้าปล่อยวางสุขและทุกข์ปล่อยวางโลกและธรรมนั่นแหละจึงเป็นความสงบสงบจากความดิ้นรนทยานอยากสงบจากกิเลสตัณหา
จึงเป็นนิจฉาโตปรินิพพโตเป็นผู้ดับสนิทดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือนิจฉาโตปรินิพพโต